มก็เดือดร้อนนะครับพอดียกบ้านไว้เสร็จแล้วอยู่แล้วนู่นทีนี้มีผู้นําไม่รัวมาแต่ไหนมาทางไหนมาดุนกล้องผมนะครับทีนี้นู่นดุนกล้องประชาชนไปไล่ล้างแล้วกันนี่ซึ่งเราก็จัดการนะครับว่าอยากให้เงื่อนไหนก็ได้ครับก้าวมาช่วยเหลือประชาชนที่นะครับพอเดือดร้อนจังเสียแล้วครับซึ่งเราไม่เอาซ่ากับรอซ่ายังไล่หน่วยแล้วนะครับคือไม่เอาตัวนามโลกาโปนะครับเทลาปีเทลาอันก็ใจโปนะครับช่วยไอ้หน่วยอันทุกหน่วยอันก็ได้แต่ช่วยเรื่องประชาชนก็ให้ข้ามาช่วยที่นะครับเดือดร้อนจริงๆนะครับแม่ผมสนใจก็เลยอยากให้เขามาช่วยหนูสักหน่อยที่คมที่หนูขอเว้นหนูทำเรื่องจากขอที่ดินไว้เพราะหนูไม่มีที่อยู่จนจริงๆนะเขาบอกว่าดินนี้ให้หนูไว้ไปแล้วพอหนูไปขอหมู่บ้านบอกเธอมาบุกรุกพื้นตรงนี้ได้ยังไงที่หมู่บ้านพี่ก็ดูถามมีแต่คนมาหนูอยากได้เพียงแค่นี้แต่หนูไม่มีที่อยู่หนูไปนอนสมอนะหนูก็ต้องหาหมู่บ้านนะหนูให้การช่วยเหลือกับหมู่บ้านทุกอย่างนะแต่ของแน่นี้พี่ดาวใช่ผู้ใหญ่บ้านกับอสมอนี่เขาประชุมกับหนูทุกเดือนเขาคุยกับหนูทุกเดือนแต่เขามาถึงเวลาเนี้ยเขาบอกหนูว่ามาอยู่ที่นี่ทำไมเพื่อนหนูเขาไล่หนูออกจากดินก็จะมาขุดบ้านหนูพี่ก็ดูไอ้เบื้องต้นนี้รับเรื่องราวไว้ก่อนนะคะแต่แล้วในโอกาสต่อไปก็คงจะให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะคะเดี๋ยวจะนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะคะในเบื้องต้นนี้ก็ให้ชาวบ้านได้สบายใจกลับไปนอนให้หลับก่อนนะคะเราจะมีการพูดคุยกันวันไหนคะเดี๋ยวต้องนัดกันอีกทีเพราะว่าวันที่3นี้เรามีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอเสร็จแล้วก็คงจะนำปัญหาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมก่อนนะคะแล้วก็จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคงจะพูดคุยกันได้เพราะว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่อาจจะว่าน้อยใจไปบ้างนะคะแต่คงจะพูดคุยกันในทางที่ดีได้